สวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่ออึบครับอึบอายุเท่าไหร่ครับ25ครับทำงานอะไรครับว่างงานครับคุยได้ครับพอดีจะสอบถามเรื่องไข่ครับรังไข่หรือไข่คือไข่ผมเนี่ยโอเคโอเคครับครับอ่ะยังไงไอ้อึบเวลาผมมีอะไรกับแฟนต่างกับแฟนเนี่ยครับคือตอนแข่งตัวแบบแข่งๆเลยนะครับพอดีว่าตอนผมซอยอ่ะไข่กระแทกไข่อ่ะมันจะไปอยู่กระดึบกระดึบไปอีกตรงช่วงขาหนีบอ่ะผมงงมากแล้วผมก็ปวดไข่เข้าใจละผมเข้าใจละผมเข้าใจละไข่ไหลเข้าไปที่ขาหนีบครับใช่ใช่ผมกลัวมันหลุดเข้าไปแล้วผมจุกมากเลยอ๋อไข่มันเลื่อนขึ้นกลัวถูกแล้วกลัวถูกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคืออาการคือตอนแข็งจัดๆแล้วตอนกำลังเป่าๆซอยๆอยู่อะไข่มันหลบขึ้นข้างบนใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยไม่โรคเขาไม่โรคไม่ปวดแล้วแล้วยังไงขอโทษขอโทษขอโทษแล้วมันทำให้เราปวดยังไงปวดแล้วคุณน้องกลัวว่าไข่มันจะพลึบหายเข้าไปเลยคำถามคือจะทำยังไงใช่ไหมหมออาการนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นลูกอัณฑะที่มีการเด้งขึ้นเด้งลงนะคือในโรคของลูกอัณฑะอันนึงก็คือไข่ไม่ลงถุงภาษาไทยเรียกทองแดงคือเวลาเราเป็นเด็กน้อยในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไข่มันอยู่ในช่องท้องไข่จะค่อยๆไหลจากในช่องท้องเราออกมาที่ถุงอัณฑะเวลามันออกมาไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีอาจจะค้างอยู่ในช่องท้องอาจจะค้างอยู่ในขาหนีบอาจจะลงมาในลูกอัณฑะแล้วมีเด้งกลับไปได้บ้างของน้องอึ๊บเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ไข่มันไม่ฟอร์มไม่ฟิกตัวกับถุงอัณฑะมันก็เลยมีเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงถ้าสังเกตดูเวลาอากาศเย็นๆหนาวๆหรือเวลาลูบใช่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 มันหดเนี่ยมันจะวืดขึ้นไปที่ขาหนีบใช่ใช่ครับถ้ามันอยู่แถวๆขาหนีบแล้วมันไม่ผุบหายไปโอเคไม่เป็นไรเขาลงมาเองได้เดี๋ยวเขาก็ลงของเขามาเองแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสักครั้งนึงที่มันพรึบหายไปเลยคำไม่ได้อันนี้อาจจะต้องมาลองตรวจดูว่ามันมีโอกาสจะแบบเดี๋ยวมันจะพรุบเข้าไปในท้องแล้วมันไม่ไหลกลับลงมานี่อันตรายนานกี่วันถึงต้องมาตรวจจริงๆวันเดียวก็ไม่ดีแล้วครับมีโอกาสจะไม่ลงมาแล้วมีโอกาสไปบิดขั้วมีโอกาสจะเลือดพันกันคือขึ้นแล้วไม่ลงใช่ขึ้นไม่ลงต้องมาตรวจแต่ถ้าขึ้นลงได้บ้างโอเคพอเข้าใจได้แล้วเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้น2ลูกหรือมันขึ้นลูกเดียวขึ้นลูกเดียวครับฝั่งซ้ายแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ขาหนีบแล้วบางทีเวลาขาหนีบไปกระแทกกันก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกอัณฑะผิดที่เนี่ยความอันตรายของมันมีดังต่อไปนี้1เป็นหมัน2เราไม่สามารถสังเกตได้ว่าลูกอัณฑะนี่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันเลยเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งลูกอัณฑะ3โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะมันอยู่ที่ขาหนีบเนี่ยมันไปฟิกอยู่กับมันไปติดอยู่กับอวัยวะบางอย่างบอลอัดตับเข้าขาหนีบเนี่ยไข่แตกอันที่4คือพอมันไม่มีตัวเชื่อมหรือยึดโยงเนี่ยบางทีมันหมุนไข่มันหมุนเหมือนนั้นถึงกระดิ่งอ่ะกระดิ่งมันหมุนพวงสว่านพวงกลายเป็นเกลียวขาดเลือดเลยเน่าเลยอย่างเงี้ยเนี่ยไปผ่าซ่อมเลยได้ไหมได้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 ดึงลูกอัณฑะลงให้อยู่ในที่ที่สมควรแล้วก็เย็บลูกอัณฑะให้ติดกับหนังอีกอย่างนึงน้องอึ๊บคือเนื่องจากตรงไข่กับขาหนีบมีรูเชื่อมต่อกันโอกาสเป็นไส้เลื่อนสูงกว่าชาวบ้านเขาอีกเดี๋ยวไส้ในช่องท้องจะออกมาตามรูนี่แหละซ่อมแล้วอึ๊บซ่อมดีกว่าเครียดเลยเฮ้ยแล้วพวกนี้ถ้า30บาทน่าจะเบิกได้ได้เบิกได้ตามสิทธิ์รักษาตามสิทธิ์เพราะถือว่าเป็นโรคผมแนะนำให้อึ๊บไปรักษาด่วนนะครับเพราะว่าถ้าอึ๊บยังกังวลอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศอ่ะแม่งกังวลจนจูบไม่แข็งอ่ะกูไม่กล้ามีเซ็กแล้วกลัวไข่จะลื่นขึ้นไปอยู่ในช่องท้องรักษาได้ครับขอมีความสุขทางเพศครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับงี้เล้าเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook กดไลค์กดแชร์ครับถ้าทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับและอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพทุกวันด้วยจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังส่วนหน้างานอยากปังๆมั่นใจใส่อีชี่เจียวหนังได้เลย